ครับครับผมอ่ะแล้วก็มาอยู่กับผมเหมือนเดิมครับผมกับตันทแลงครับผมแล้วก็ผมวิลิเดอร์ครับกับรายการสมองบวมนะครับผมรายการที่มีเนื้อหาสาระมากมายนะครับเกี่ยวกับอีสปอร์ตคะแล้วก็ทางด้านของโดตาเป็นหลักนะครับผมก็ต้องบอกว่าวันนี้เหมือนเดิมครับผมก็มาอยู่กันใน2ช่วงใหญ่ๆก็จะมีทางด้านของลูปไปเถอะนะครับแล้วก็ทางด้านของหลับสมองบวมใช่แต่ชื่อช่วงมัน เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามที่ผมอยากพูดเลยนะครับ <c oughs> ะนะครับ <c oughs> ก็ช่วงของลู้ลไปเถอะวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับ ถ้าใครได้ดูรูปโปรโมทก็น่าจะรู้กันอยู่ะนะโปรโมทเราค่อนข้างใบใบใบมากนะเฉลยเลยดีกว่า <c oughs> นะครับผมฟุตบอลโลกนะครับฟุตบอลโลกที่ใกล้จะจัดขึ้นแล้วในประเทศรัสเซียในวันที่14ที่จะถึงนี้แต่วันนี้เราไม่ได้คุยครับท,ทางบอลโลกอย่างเดียวงนะเออนะครับเราก็จะแบบว่าเอ้คุยกันบอลโลกอย่างเดียวคนไม่ได้ดูบอลก็อาจจะแบบบางทีเล่นเกมไม่ได้ดูบอลไม่น่าสนใจแล้วก็<ช>ต้องแบบว่าหาอะไรที่มันเชื่อมโยงกัคือจริงอ่ะหัวข้อมันบอลโลกแต่เราอาจจะไม่ได้คุยกันถึงบอลโลกอ่าเนี่ยคือ สิ่งที่แบบคุณอยากรู้เราคุยอะไรคุณต้องมาดูใช่นะครับดังนั้นนะรู้ๆไปเถอะเราจะบอกคุณในสิ่งที่คุณไม่อยากรู้แต่เราอยากจะบอกให้คุณรู้ใช่ผมอ่ะนะครับแล้วก็แลบสมองบัววันนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกับการทดลองใช่หครับผมไลฟูรี่บอกมาว่ามีแต่คําถามเชิงทดลองอ่ะเรียกได้ว่าศาสตราจารย์ผสมน้ายาทดลองกันจนหัวระเบิดไปเลยทีเดียวนะครับ อ่ะนะเดี๋ยวก็เราส่งพักกันสักครู่หนึ่งนะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมเราขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราก่อนนะครับผม่านแรกเป็นด้านตัวของ LG Curve Monitor Ultra Wide ครับตัวของยี่สิอเนิ้วตรงนี้เลยใช่ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ทางด้านของตัว Logitech G นะฮะ G G k i s t o แล้วก็188 eSport อนะครับผมแล้วสักครู่เดียวใช่กลับมาพบกับช่วงหน้าครับผมรู้ๆไปเถอะสักครู่เดียวครับ

ครับผมกลับมาอยู่กันในช่วงของรู้ๆไปเถอะนะครับผมกับเอพิโซดที่จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลโลกใช,ใช่ครับผม ก็ฟุตบอลโลกนะฮะก็อย่างที่เกิดไปก็คือใกล้จะจัดขึ้นแล้วนะครับที่ประเทศรัสเซียนะในวันที่14ที่จะถึงนี้นะครับฟุตบอลใกล้จะจัดได้ไหมคือ14บสี่แขกแล้วใช่ใช่เหมือนจัดแล้วแหละก็คือวันที่14จะมีหนึ่งคู่รัสเซียกับอีกหนึ่งประเทศที่แข่งกันแล้วก็นัดเปิดสนามเลยใช่นัดเปิดสนามแล้วก็จะมีคู่อื่นๆอีกวันต่อมาซึ่งจะแข่งเยอะกว่าเดิมประมาณนั้นอ่ะนะครับมีอะไรคุณพูดเลยเปล่าเปล่าคือฟุตบอลโลกอ่ะกีฬาเดี๋ยวนี้อีสปอร์ตก็เป็น นบว่าเป็นกีฬาได้นบว่าเป็นกีฬาได้คุณดูบอลไหมบอลเหรอก็ดูครับดูบ่อยด้วยนะฮะจะถามว่าผมเชียร์ทีมอะไรใช่ไหมเชียร์ทีมอะไรครับผมถ้าพูดถึงแบบกีฬาระดับประเทศเนี่ยผมเ er ชียร์ทีมชาติไทยเพราะผมเป็นคนไทย <c oughs> เอาเอาเอาปีนี้ซเอาหมายถึงในฟุตบอลโลกอ้อาผม er เช<อ>ียร์เยอรมันนะครับผมทําไมครับทำไมำไมีม เอาละหาคุกให้อีกแล้วนะครับผมไม่คืออเยี้ถ้าจะเล่าแบบลึกๆเลยก็คือถ้าย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี2002มั้งที่เขาชิงชนะเลิศกับบาราเซิลน่ยคือปีนั้นเนี่ยเยอรมันโหดมากเขาแทบจะไม่เสียประตูเลยคุณคิดภาพว่าชนะมาโดยสกอร์0-0-0-0ตลอดแบบไม่เสียประตูเลยจนกระทั่งมาเจอกับบาราซิลน่าแหละแล้วได้แชมป์ไม่ได้แชมป์เขาได้ที่สองไม่แต่ผมก็ชอบไงคือคุณคิดดู ผมเป็นพวกชอบเชียร์มวยรองด้วยนะมวยรองจากที่หนึ่งทีมหนึ่งก็พอคือแบบคุณไม่ได้พผู้คุมวยรองชนะมาไม่เคยเสียประตูบอกเป็นมวยรองก็บาราซิลเป็นแฟนบอลเยอะกว่าเดี๋ยวมวยรองเขาวัดกันที่ฐานแฟนคลับว่ะเออนั่นแหละนะครับผมจริงจริงไปถามช่องแชทดูก็ได้ว่าเยอรมันเป็นมวยรองหรือเปล่าอ่ะแล้วคุณอะคุณเชียร์ทีมอะไรให้ผมนี่เลย เกาหลีใต้ทํให้ต้องเชียร์เกาหลีใต้ฮะคุณชอบนัดที่มันโกงอิตาลีใช่ไหมขอเเล่นไม่พูดเลยกันเลยแล้วก็มันโอเคใกล้ใกล้บ้านเราเรานานๆจะได้เห็นคนเอเชียบคนเอเชียอยู่ในซีนที่แบบ w ว r l บอลโลกขนาดนี้ครับญี่ปุ่นก็เห็นแบบว่าดูบ่อยนวญี่ปุ่นก็เลยแบบเปลี่ยนไปคุณดูอะไรบ่อยญี่ปุ่น อ,อนิเมะอ๋ออนิเมะอ่าสาขึากันไปนะครับผมเ่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับผมประวัติของฟุตบอลโลกคร่าวๆเนี่ยจัดขึ้นเมื่อประมาณ80กว่าปีที่แล้วนะครับผมที่ประเทศอุรุกวัยนะครับผมใช่ไหมไม่รู้อ่ะใช่นะครับผมเ <c oughs> ชื่อผมเถอะนะฮะโอเคก็โพยอ่าทำไมเมื่อกี้ยังจําได้อยู่เลยนะครับผม <Okay. S 1> ก็ช่ามนเถอะเรื่องประวัติฟุตบอลโลกเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงประวัติไปหาตาม Google ก็ได้เซิร์ชฟุตบอลโลกขึ้นแล้วนะครับวิกิเว็บแรก นะฮะดังนั้นเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือถ้าฟุตบอลโลก32ทีมที่มากันในตอนนี้เนี่ยมาแข่งอ e ีสปอร์ตไม่ใช่อา้าทำอะไร <laughs> <c oughs> ก็คือเราอยากรู้ว่ามีทีมไหนบ้างประเทศไหนบ้างที่แบบว่ามี e s <S อีสปอร์ตเป็นยังไงในประเทศสวิสองทีมนี้อ๋อเออเป็นอย่างนี้ก็ลอาแบบไอ้ถ้าเบอร์ครับเนี่ยมาเป็อ e ีสปอร์ตเวิลด์ครับอ่าใช่ประเทศที่มาเนี่ย เป็นยังไงบ้า,เาง,รางรเราอยาก,<ม>ยากรู้อ่ะเราไปดูกันเลยนะครับผมตามแบ่งกลุ่มนะครับอ่ะพูดกันง่ายๆนะในกลุ่ม A นะครับประเทศรัสเซียนะเจ้าภาพซาดอุดิอาระเบียอียิปต์แล้วก็ทาาด้านของอุรุกวัยนะครับผมประเทศกลุ่มนี้มีอะไรเด่นๆบ้างครับต้อถามอีกอ่ะ คือชื่อก็ขึ้นแล้วเจ้าภาพรัสเซียรัสเซียครับแดนหมีดุนะครับผมคุณนึกถึงรัสเซียคุณนึกถึงอะไรล่ะก็ถ้าช่วงนี้นะครับก็ต้องนึกถึงวอตสโปรนะรเะพราะผมเพิ่งพากชนะาซูเปอร์เมเจอร์มานี่ไงแกรฟิกมาเลยเออนะครับผมรัสเซียะนะฮะโอ้โหดูทีมดังๆมากมายนะครับก็เป็นพวก Water Pro Vega เอ็มไพร์วอตสโปรเวก้าทีมสปิริต อ๋อไม่มีนาวีนาวีอยู่ยูเครนใช่ไหมยูเครนไม่ใช่รัสเซียมันใหญ่มากไงรัสเซียก็นึกว่าค่อนข้างใหญ่แล้วแบบโปรเพเยอร์ชื่อดังแต่ส่วนมากที่ที่เกดเด่นเด่นจะไปทางหน้าตัวของโดตาเคาน์เตอร์มีบ้างแต่ว่าไม่ได้เด่นอะไรขนาดนั้นมีคนบอกว่าคนกลางรูปแปลกๆทาไมมันต้องเป็นรูปปูตินด้วยก็โนวันไม่ได้อยู่รัสเซียง่ายๆเลยนะโนวันไม่ได้อยู่รัสเซียไอ้คุณถึงพูดถึงรัสเซียคุณนึกถึงอะไรอ่ะไม่มองเกมไม่มองแบบมองรวมๆรัสเซียอะไรครับ ปูตินเออโอเควอตกาปูตินอเลอร์วอตกาไอาเลปูตินใช่อ่าก็ต้องแบบนั้นเลยนี่ต้องอย่างนี้เลยครับผมแล้วเขาได้ไรอ่ะประเทศเขาสนับสนุนอีสปอร์ตค่อนข้างมากด้วยนะใช่ครับผมก็ถือว่าถ้าเป็นซีนอีสปอร์ตรัสเซียก็เป็นประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่งนะครับผมใช่ครับผมอ่ะแล้วก็ในประเทศอื่นๆในกลุ่ม A นะครับก็จะมีซาอุดิอาระเบียอียิปต์อุรุกวัยทีมอื่นเนี่ย ต้องบอกว่าก็ยังไม่ค่อยมีโดดเด่นอะไรนะคือยังถาวว่ามีอีสปอร์ตในประเทศไหมที่เราไปหาข้อมูลมามีแต่ไม่มีอะไรที่ชัดเจนหรือว่าผลักดันมากขนาดนั้นอ่าใช่ก็คือทางด้านของตัวซาอุดีก็มีสมาคมมีสปอร์ตนะใช่ครับผมนะครับแต่ก็ยังไม่ได้แบบว่าโดดเด่นอะไรขึ้นมาอ่ะนะครับเราพูดไปถึงกลุ่มต่อไปเลยดีกว่าทางด้านกลุ่มบีนะครับโปรตุเกสสเปนมร็อกโกแล้วก็อิหร่านใช่ครับผมถ้าพูดถึงแบบว่า ลำดับของฟุตบอลน,นะโปรตุเกสกับสเปนนี่แบบน,น่านะดูนะกลุ่มนี้น่าดูนี่โอ้โหหวัง,งว่าปีนี้เขาจะได้ไหมเชมป์ได้แล้วนะฮะโดเจตต้องได้แล้วนะครับผมคือถ้าไฟเนี่ยอาจจะไม่ได้เตะแล้วอยู่เป็นสำรองแก,แก่เกินเออ้ยแต่ว่าร่างกายพี่โดเขาฟิตขนาดนั้นโอ้โหช่วงนี้ฟิตไปละไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็เริ่มจะเหนื่อยๆบ้างแล้วใช่ก็เป็นทาเมื่อก่อนนะเนี่ยคนเราก็ต้องแก่กันบ้างนะครับผม อ่ะถ้าดูจากแบบว่ากลุ่มนี้ฟุตบอลเนี่ยน่าดูแน่นอนนะครับ<ช>แต่ถ้าเป็นอ e ีสปอร์ตแล้วถ้าเขาแข่งกันระดับประเทศเป็นไงกันบ้างครับครับผมก็ถ้ามองนี้สเปนดูจะเป็นอะไรที่โดดเด่นที่สุดอ่าสเปนมีทีมใหญ่อหญ่ทั้งน้าตัวของ G2 แล้วก็ไชแอน G2 เนี่ยเขาเด่นอะไรบ้างอุยหลายเกมนะ LL ก็เด่นตอนนี้เลยอ่าถึงก็มีเป็นครต้องบอกว่าเป็นทีมอีสปอร์ตอะที่แบบทำหลายเกมแต่ว่าบางเกมก็เด่น เคาน์เตอร์ก็โผลมาบ้างอะไรบ้างแล้วก็ผู้เล่นชั้นนำอย่าง King of b a c o d อเ r ็กเปเก้ครับผมอ่ะแล้วไอค้คนคนนี้คือใครคนที่อยู่หน้าจอแล้วเนี่ยเอ็กเปเก้เราชาเรียกว่าราชามิดเลนของเกม LL ก็ไม่ได้แต่ว่าน่าจะเป็นราชาแห่ง Backdoor Back door, Back door. <laughs> <laughs> ยังไงคือประวัติเขาเป็นยังไงก็เขาเคยตุ๋ยบ้านจนได้แชมป์อะ โอเคอย่างสั้นๆเลยนะคือถ้าเป็นศัพท์ไทยก็คือตุ๋ยบ้านเลยตุ๋ยบ้านเลยเออนะฮะจนได้แชมป์เลยอ่าแชมป์เลยขนาดนั้นเลยทีเดียวนีตุ๋ยจนบ้านแตกครับผมฝั่งตรงข้ามนี่แบบกันไม่ได้แชมป์แล้วมันเป็นแบบว่าไม่ใช่แบบชนะเกมมันคือแมตช์ชิงแชมป์ด้วยไงอ๋อมันก็เลยเป็นตำนานไปเลยครับผมเอเปเก้ใช่เอเปเก้ครับผมอ่าแล้วประเทศอื่นๆล่ะนะครับในกรุปนี้อย่างโมร็อกโกกับอิหร่านเป็นไงบ้างก็มี ความนิยมในในเชิงอ e ีสปอร์ตในประเทศตัวเองเหมือนกันนะอย่างเช่นโมร็อกโกก็จัดแข่ง L O L คือคอมมูนิตี้ค่อนข้างแข็งแรงรแต่ไม่มีตัวของอินเวสเตอร์ investor, หรือว่าคนลงทุนที่มากพอเท่าไหร่มันเลยยังไม่ boom, บมูมแบบเวอร์วังขนาดนั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะสำหรับใครที่เป็นแฟนโมร็อกโกโปรตุเกสก็มีนักกีฬาอย่างแบบเกมสมัยอะไรอย่างเงี้ยเยอะพอสมควรแต่ว่ามันไม่ใช่เกมที่อยู่ใน กระแสหลักก็เลยเราอาจจะมองว่านึกถึงโปรุเกตแล้วมองไม่ออกว่าอีสปอร์ตอีสปอร์ตไปแค่ไหนใช่ครับผมก็ถ้าเด่นๆในกรุ่ปนี้ก็สรุปเป็นเานะาของสเปนอีสานก็พอๆกันนะมันก็คอมมูนิตี้มีแต่ว่าไม่ได้มีอะไรผักดายขนาดนั้นครับมาดูถึงกรุ่ปสี่กันบ้างนะครับผมโอ้โหนะฮะนี่มาถึงมีอะไรบ้างเนี่ยฝรั่งเศสครับออสเตรเลียเปรูแล้วก็เดนมาร์กครับผมครับผมโอ้โหแค่ดูชื่อก็แบบรู้เลยนะสองประเทศบนโอ้โหต้องบอกว่าสามประเทศเลยบ้ง เลนะฝรั่งเศสออสเตรเลีย,เ,ยเดนมาร์กเดนมาร์กเ<อ>ด่นทั้งนั้นเลยนะใช่ในเรื่องของ e สปอร์ตครับผมนะครับผมอ่ะมีใครกันบ้างที่น่าสนใจเราไปดูกันครับมาครับก็ไปทางหน้านตัวอย่างเดนมาร์กออสเตรเลียอืมนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยมีใครกันบ้างออสเตรเลียอานาใช่ไหมอาาเคพี่อ่าโดตา<ม>ดังๆเลยผมเพิ่งรู้เลยนะว่าอาาเป็นคนออสเตรเลียคือผมตามมานานนะแต่ผมเพิ่งรู้นะครับถ้าอย่างทีมอ่อ ll ก็มีอ่า อย่างโอเวชก็มีจางดาแต่ว่าอาจจะระดับโลกไหมก็บอกได้ว่าโลกแต่ถามว่ายังไม่ถึงขั้นโอเวชกอย่างนี้ดีกว่าคืออย่างออสเตรเลียก็น่าสนใจนะคือตอนในปีที่แล้วโอเวชเวิร์ลครับออสเตรเลียก็เข้าไปใน8ทีมสุดท้ายเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะแบบว่าไปแล้วแบบเออแพ้ก็เถิดะนะครับแต่<ช>ว่าเข้าไปรอบ8ทีมสุดท้ายก็ถือว่าทําได้ดีมากแล้วก็ถือว่ามีซีนอีสปอร์ตในประเทศค่อนข้างสูงมากสำหรับออสเตรเลียเลยอ่าใช่แล้วก็อ่ะอีกทีอีกประเทศหนึ่งนะครับเดนมาร์ก นะครับนี่ก็ดังๆมากมายนะไม่รู้ว่าคัดฝีมือหรือหน้าตามาเดนมาร์กนี่มันขึ้นชื่อเรื่องผู้ชายหน้าตาดีนะอันนี้ผู้หญิงก็บอกมานะไม่รู้ไม่ผมไม่รู้เหมือนกันอ่าแล้ว่าผมมันเห็นก็น่าจะรู้นะคือดูดูทรงอันที่สาวคนละหลักที่เล่าให้มาสเวนจากเอลเอครับผมเอคริสอีจีครับผมบีเจเซนเอลเอเหมือนกันอครับแล้วก็ดังๆอย่างมิสซิลี่อย่างนี้อ่่าใชรวมถึงทีมใหญ่ๆอย่างเอเซอร์ิส ออปติกก็ใช่โหเรียกได้ว่ามากันครบนะครับอออติกนี่ใครอาจจะนึกถึงโด t a นะจริงๆแล้วมันเป็นทีมเคาน์เตอร์แข่งมาก่อนแล้วค่อยขยายฐานมาทางนั้นโด t a อ่าก็คือทีมออปติกเนี่ยที่จริงต้องบอกว่าเขาเป็นเทพเอ้ว่างั้นเถอะใช่ครับแม้แต่โอวนตเขาก็ยังมีทีมอย่างฮิ s t ันเอาหล่อครับเป็นเจ้าของเดียวกันนะอ่าเป็นเจ้าของเดียวกันไอ้เขียวดำเนี่ยแหละนะครับผม โอเคก็นั่นแหละครับสำหรับฝรั่งเศสก็มีเด่นๆเ,เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่เด่นเทียบเท่าเดนมาร์กหรือออสเตรเลียามากเพราะว่าเป็นเชิงของผู้เล่นซะมากกว่าอย่างท่าน G2 ที่แข่งเคาลเตอร์รก็เป็นผู้เล่นฝรั่งเศสไปสักสคนเลยอ่าใช่แล้วนะครับอ่ะมาดูกลุ่มดีกันว่าน,นะครับอาร์เจนตินา<ม>นะฮ <Iceland, S 1> ะไอซ์แลนด์ Iceland, แล้วก็โครเอเชียกัดไนจีเรียนะกลุ่มนี้สรุปเลยไหมกลุ่มนี้ ถ้ามองถึงบอลเนี่ยโอเคอเจจิณ <Argentina, S 2> ่าในจีเรียโคเอชิอาคุ้นคุ้นหูกันดีใช่แต่พอพูดถึง e ีสปอรเรานึกไม่ออกเลยใช่คำว่าทั่งนี้ก็ได้นะอืครับผมนึกนึกแทบไม่ออกเลยว่ามีอะไรครับก็ตามข้อมูลนะถ้าเท <c oughs> ่าที่ไปหามานะครับผมคือแต่ละประเทศเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีอ e ี p o r t ในประเทศตัวเองอยู่บ้างน,นะครับแต่ว่า มันยังไม่กว้างมากพอ<ช>ว่านันเถอดนะครับผมที่ผู้เล่นที่โดดเด่นนะ่าจะจะมาจากโคเอเชียคือเพิร์กจาก LL ทีม g 2 2อ้ก็เป็นทีม g 2อีกหนึ่งทีมนะครับ<ช>แล้วก็มีผู้เล่นของไอซ์แลนด์นะครับผมที่ติดทาหน้าของได้ที่หนึ่งอยู่ในทีม o อเวอร์วอ n คอนเทนของ EU ด้วยอ่าก็ยังไม่ได้ซีนใหญ่มากเลยหรือว่าไม่ได้ดึงชื่อประเทศขึ้นมาเท่าไหร่นะคือขนาดว่าอาก็มีทีมอต้องบอกว่ามีผู้เล่นบ้างแต่ยังไม่มีทีม แบบทั้งทีมมีผู้เล่น4คนเป็นประเทศนี้ก็ยังไม่มียยังยังงห,หรือว่ายังไม่มีทีมชั้นนําของประเทศอย่างนี้ดีกว่าอ่านะครับ,รบก็กุ๊ปดีดูจะไม่โดดเด่นทางด้านอ e ีสปอร์ตเท่าไหร่มาแล้วทางด้านของกุ๊ป e อีบ้างอ่ามีบราซิลนะครับผมสวิตเซอร์แลนด์นะฮะคอสตาริกาเซอร์เบีย <Costa Rica. S 1> นะครับผมโอ้โหนี่กรุ๊ปนี้แค่อันดับแรกที่ท <Brazil. S> 1ที่1โลกบราซิลฟุตบอล คือถ้ามองถึงโลกฟุตบอลเนี่ยเราพูดได้เต็มปากเลยว่ามันคือเมืองแห่งฟุตบอลใช่นะครับผมแต่ปัจจุบันผมก็บอกเราก็กล้าพูดเต็มปากกันว่ามันก็เป็นกลายเป็นเมืองแห่งอ e ีสปอร์ตอีกเมืองหนึ่งเลยอีกเมืองหนึ่งเ,เหมือนกันนะสำรับอีกประเทศหนึ่งเลยบราซิลครับผมเพราะตอนนี้บราซิล <c oughs> ผมรู้สึกว่าในปีนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าอีสปอร์ตของบราซิลเข้าหู <c oughs> ผมเยอะว่าเขากำลังเติบโตอย่างต่อนเนื่องนะครับใช่ครับเด่นๆดนังๆก็อย่างที่เพิ่งผ่านมาเลเพนเกมมิ่งใช่จริงคือ FPS ของบรเนีเป็นที่ มีชื่อเสียงมากโปเฟเจอร์บราซิลสันที่บราซิลแข่งอยู่ในพีเอสมหาศาลก็มีพวกเรนโบดซิกด้วยหรือเปล่าเรนโบดทีมลิควิดเรนโบดซิกออผู้เล่นชุดบราซิลอ่าใช่คาลเตอร์โกของ SK Gaming โอ้โหบราซิลเฮ้ยเขาเริ่มไม่ธรรมดาเลยนะใช่คือเขามีผู้เล่นที่มีความสามารถเยอะมากๆสำหรับประเทศบราซิลนี่เพนก็ใช่ทีมบราซิลเออยังมีจกเว้น มีสองสามาดตาดำไว้ที่เข้าใจอันนี้ไม่ใช่ที่คาตาดํานี้ไม่ได้แบบโดนจับไม่ได้ติดคุกไม่ใช่คนบราซิลอ๋อไม่ใช่คนบราซิลเฉยนะครับผมก็ยังมี SG eSports อะไรพวกนั้นด้วยนะนะครับผมใช่ใช่าารัประเทศบราซิลนะฮะอ่ะนะครับผมส่งที่เหลือสามประเทศสวิตเซอร์แลนด์คอตาริกาเรืวถึงเซอร์เบียก็ดูๆกันนะว่ามันไม่เห็นอะไรเกี่ยวกับอ e s p o r t มากเท่าไหร่ครับก็คือประเทศพวกนี้เนี่ยมีบางประเทศก็มีสมาคมมีสปอร์ตเป็นของตัวเองเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้แบบว่าไม่มีอะไรโดดเด่นหรือว่าเป็นจุดชูขึ้นมาล่าสุดเทิมสำหรับบราซิลนี่กำลังจะจัดแข่งเคาน์เตอร์ ESL ของ ESL ใช่ก็ถือว่าเติบโตอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง ESL ที่เป็น o r g a n น z e r ระดับใหญ่มาจัดงานนะครับผมครับผมมาครับทางด้านตัวของกุ๊ปถัดไปดีกว่ากุ๊ปเออ่ะ กรุ๊ป F ครับผมเยอรมั German, นแะน่ทีมชอบผมเองนะครับเยอรมันเม็กซิโกสวีเดนแล้วก็เกาหลีใต้เกาหลีใต้นะครับผมคือถ้าพูดถึงเยอรมันแล้วนะฮะผมโอ้มีของดีๆมากมายนะฮะไส้กรอกก็อร่อยนะครับผม <c oughs> ถึงว่าใครๆก็ชอบไปเยอรมันกันนะฮะตรงนี้ <c oughs> ไปดูกันนะครับว่าถ้าดูดูก่อนฟุตบอลผมว่ากรุ๊ปนี้สนุกมากนี่คือกรุ๊ปออฟเดสเลยนะมันอาจจะเดสไหมไม่ไม่ผมมองว่าไม่สุด ออแต่ <S <S <อ>สนุกเราเห็นทีมเม็กซิโกสวีเดนเยอรมันเกาหลีก็ไม่ใช่แบบเป็นเตะรอ,องซะขนาดนั้นก็พอสู้ได้ดูจะเป็นก,ก,กรุ๊ปที่สนุกดีสุดสีครับผมอามาดูกันนะฮะว่าในซีนอ e ีสปอร์ตนี่นะกรุ๊ปนี้นี่ผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งกรุ๊ปแหละที่น่าจะใหญ่ที่สุดในโลกแล้วสำหรับซีนอีสปอร์ตถ้าฟงเป็นอีสปอร์ตผมว่าเนี่ยกรุ๊ปออฟเดตใช่กรุ๊ปที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเข้าๆก็ผมเยอรมันอ่ะเยอรมันนะครับผมเป็นไงะ F.K. Gaming ใช่นะฮะอีกแล้วนะฮะคุโรกี้คุโรกี้อีกแล้วนะครับผมถ้าทำมาสามเอพิโซดหลังจากปรับเปลี่ยนรูปแบบของสมองบวมใหม่เนี่ยคุโรกี้ถูกพูดถึงทุกคลิปเลยนะถ้าคุณไปย้อนดูนะฮะคลิปแรกเงินรางวัลที่สูงที่สุดของนักกีฬาคุโรกี้นะครับผมคลิปที่2อะไรนะนาวิอ๋อพูดถึงนาวิก็มีคุโรกี้อีกนะนะครับผมและก็วันนี้นะครับเยอรมันไปแข่งฟุตบอลโลกถ้าอีสปอร์ตก็คุโรกีี้อก ก็ต้องมีแหละโอ้โหแปลว่าคนนี้นี่ไม่ธรรมดาแล้วในฐานะอีสปอร์ตนะครับมันไม่ธรรมดามันทำเงินรางวัลสูงสุดในสินอีสปอร์ตมันไม่ธรรมดาแล้วครที่หนึ่งโลกไปเลยนะฮะใช่ครับผมอานะครับแล้วก็อีกประเทศหนึ่งสวีเดนสวีเดนนี่โอ้โหพูดพูดถึงไม่ได้แล้วนึกถึงอีสปอร์ตก็สวีเดนก็เป็นประเทศแรกๆเช่นกันครับผมก็คือต้องบอกว่าสวีเดนเนี่ยเป็นประเทศอันดับสองนะครับมูลค่าการตลาดของอีสปอร์ตเนี่ยรองจากลสเซียถ้าพูดถึงโซนนั้นนะ นะครับผมไม่ไม่นับจีนไม่นับทางด้านของเกาหลีอ่าไม่นับทางด้านอเมริกาด้วยโอเคก็คือโซนยุโรปทีเอสยุโรปปะรวมกันเอสยุโรปรวมกันก็เป็นอันดับ2คือสวีเดนครับผมรองจากรัสเซียนะครับเราพูดเล่นนี่เห็นคุณหน้าคัตตากันดีนะอย่างทางด้านตัวอย่างใครล่ะโอล็อกไมเซอร์ครับผมเล็กเลตโลด้าไพโรดายไซเอสโฟชุดนหมดเลยทีมใหญ่ใหญ่อาริแอน ในิจาย์ปัจ,จมาสครับผมรวมถึงงานอย่างดีมแฮกอ่าใช่เกิดขึ้นที่สวีเดนหมดเลยครับผมก็เรียกได้ว่างานต่างๆยิ่งดีมแฮกนี่ผมว่าเห็นได้ชัดเลยว่าอ e ินสปอร์ตเขาใหญ่มากใช่ครับผมครับผมเพราะมันเป็นทัวร์แรกๆที่ใหญ่ในวงการอ e ินสปอร์ตมากมาก็ต้องบอกว่าเป็นจุดจุดประกายอะนะอ่าใช่ดีมแฮกครับผมอ่าแล้วก็อีกหนึ่งประเทศในกรุ๊ปนี้นะเรายังพูดไม่จบนะกรุ๊ปเอฟนะครับอีกหนึ่งประเทศที่เราจะต้องพูดถึงเลยไม่พูดไม่ได้อันนี้ถ้าพูดถึงอินสปอร์ต คุณต้องรู้จักประเทศนี้แหละผมไม่พูดได้ไหมเพราะมันรู้จักกันหมดแล้วอ่ะเกาหลีใต้ <c oughs> นะครับผมไปไงต้องพูดอะไรไหมเกาหลีใต้สำหรับซีนอีสปอร์ตมันคือมา t เ r อร์แลนด์ออฟอีสปอร์ตมันคือมหาอํานาจว่างั้นเถอะนะครับมหาอำนาจเลยทั้งเรื่องของอาการบัฒนาทั้งเรื่องของตัวพูดเล่นอื โอ้โหคือครบอ่ะอ่าผมเล่าแบบนอกเรื่องนิดนึงแล้วกันนะครับคือแบบผมดูเกาหลีเยอะใช่ไหม <c oughs> แล้วก็ผมไปดูรายการวาไรตี้รายการหนึ่งที่แบบว่าเขาเป็นดารารับเชิญมาเป็นฝรั่งคนหนึ่ง <c oughs> นะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้จักเขาหรอกแต่เขาแนะนําตัวว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นผู้เล่นสตาร์ครับนะครับผมแลวคือเขาเนี่ยแข่งสตาร์ครับที่เกาหลีเมื่อ1ิปีที่แล้ว1 <c oughs> ิปีที่แล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วเขาก็คิดว่าเอ้ยถ้าเรากลับประเทศเราไปอ่ะก็เราก็ คงไม่มีอะไรทํานอกจากเล่นเกมแล้วอ่ะ <c oughs> เขาเลยคิดว่าเขาปักหลักอยู่ที่เกาหลีดีกว่า <c oughs> คือคือกลับบ้านก็เล่นเกมเหมือนเดิมอยู่เกาหลีก<อ>็เล่นเกมเหมือนเดิมคือเล่นที่เกาหลีเนี่ยมันเล่นเกมแบบชัดเจนกว่าด้วยเ,ออเขาก็เลยปักหลักอยู่ที่เกาหลีแล้วคือคุณคิดดูว่าจากนักกีฬาอ e ีสปอร์ตต่างประเทศ <c oughs> ความ <c oughs> ชาตินิยมของเกาหลีมันเยอะใช่ไหมแต่นักกีฬาอีสปอร์ตคนเนี้ได้รับการยอมรับจนตอนนี้เนี่ยเป็นดาราแบบเหมือนดาราตลกแบบไทยที่จะมีดาราตลกเป็นฝรั่งอ่ะ แต่อันนี้ก็เป็นของเกาหลีที่มีดาราแบบผู้ชายคนนี้แล้วก็แบบออกรายการวาไรตี้ต่างๆเยอะแยะเป็นคนดังไปเลยใช่ครับผมก็เลยว่าน่าจะเป็นซีนอีสปอร์ตที่เราพูดก็พูดแต่ปากว่าใหญ่ระดับนั่นที่สุดของอโลกอะนะใชนะ่ต้องพูดอย่างนั้นเลยแหละนะครับผมอ่ะถัดไปนะครับผมกุ๊บถัดไปครับมากุ๊บจีกุ๊บจีฮะเบลเยมปานามานะฮะผมตุนิเซียอังกฤษ นะครับผมเมื่อสักครู่เนี่ยตอนซ้อมกันคุณพูดถึงเพลงปานามาด้วยต้องเปิดไหมนะครับแล้วตอนแรกผมคิดว่าผมไม่เคยฟังเว้ยสรุปคุณเคยฟังอ่าผมเคยฟังแล้วผมบอกแล้วมันต้องเคยฟังอ่ะคุณรู้จักชื่อเพลงแต่ผมแค่ไม่รู้ชื่อเพลงนะใครที่แบบไม่รู้ก็ไปหาเอาแล้วกันนะฮะอ่ะมีอะไรบ้างพูดกลับมาพูดถึงเรื่องอ e ีสปอร์ตดีกว่าของประเทศก็จากชื่อฉันคุนหน้าคุณตาสุดน่าจะเป็นเบลเยียมอ่ะมีอะไรบ้างครับผมเบลเยียมก็จะมีที่เห็นฉันแบบ เป็นทางน้าตัวของเพลเยอร์มากกว่าทีมเราไม่ค่อยเห็นนะครับผมเบลเยียมเนี่ยที่เห็นในภาพเลยสครีมสครีมโอเคาลเตอร์ซีใช่กับคริปโปนักวิเคราะห์ชื่อดังก็ตอนแรกก็เป็นโปรเพลเยอร์เหมือนกันก็ผ่านตัวเป็นนักวิเคราะห์ก็เรียกว่ามีชื่อเสียงในแบบซีนโลกแล้วล่ะอืมก็อ่ะในกลุ่มนี้เนี่ยนอกจากเบลเยียมแล้วเนี่ย ทีมันอื่นอ่ะอย่างทางด้านของตุเซียก็ยังไม่เท่าไหร่นะความนิยมในอ e ีสปอร์ตก็ยังไม่มีอะไรปันนามาก็เช่นกันนะใช่ครับผมส่วนทางด้านของอังกฤษเนี่ยในสัปดาห์ก่อนน้นนี้ก่อน2ส,สัปดาห์ก่อน<ช>แล้วพูดถึงซีนอ e ีสปอร์ตในประเทศอังกฤษก็ต้องบอกว่ายันค่อนข้างน้อยอยู่คือเล่นเป็นรายบุคคลกันมากกว่าใช่แบบไม่ได้มีแบบเป็นคอมมูนิตี้ที่มัน ใหญ่คือไม่ได้แบบว่า,ามีการจัดแข่งใหญ่มีการสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับผม,ผมแต่ว่าทางด้านอังกฤษเนี่ยผมมองนะไอ้นี้ความเห็นส่วนตัวนะผมมองว่าเขาเป็นประเทศที่นักลงทุนหลายหลายรายเนี่ยกำลังเล็งมาที่ตรงนี้จ้าอย่างถ้าเราได้ดูอีสเอลล่าสุดเบอร์มิงแฮมมาจาก<ม>ที่อังกฤษผมมองว่าเขาเริ่มแบบอยากจะลงทุนที่อังกฤษและทําให้ตลาดอ e ีสปอร์ตของอังกฤษเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมาเรียกว่าปูเสียงชื่อดังมากแม้จะไม่มี ชาติเขาเลยอยู่นั้นใช่คือซึ่งมัน่างจากประเทศอื่นอย่างเช่นเกาหลีหรือว่าแบบตอนไปรัสเซียเงี้ยเชียร์วีพีโหดังมากแต่พอเฟนทีมึนก็เบาลงหน่อยกับการอังกฤษไม่มีทีมอังกฤษหรือผู้เล่นชาติอังกฤษเลยแต่ทุกทีมถูกเชียร์เสียงดังเหมือนกันครับผมก็ถ้าทัวร์นาเมนต์นั้นก็เพลนนะ่นะนะครับครับผมอ่ะกลุ่มต่อไปนะครับผมกลุ่มสุดท้ายแล้วนะฮะทางด้านกรุ๊ปเฮสกรุ๊ปเฮสครับมีโปแลนด์เซเนกัลโคลัมเบียแล้วก็ญี่ปุ่นอ่านะฮะ ก็ถ้าพูดถึงกรุ๊ปนี้เอาจริงอีสปอร์ตโดยรวมทั้งหมดก็น่าจะเป็นแค่โปรแลนด์ใช่ไหมถ้าถ้ามองเรื่องของพอทถึงถึงเกมหรืออีสปอร์ตก็จถ,ถึงญี่ปุ่นกับโปรแลนด์โปรแลนด์อาจจะมองไม่ถึงมองเห็นในเรื่องของอาจจะไม่ใช่ทีมหรือพไม่ใช่ผู้เล่นเออแต่เป็น,าน <c oughs> การจัดงานใช่คือการจัดงานอีสปอร์ตในโปรแลนด์เกิดขึ้นบ่อยมากใช่ครับแล้วก็ไม่รู้ว่าทําไมผู้ลงทุนถึงเลือกจัดงานที่นี่นะเรียกว่าคาโตวิเซ่นี่จัดมาถ้าเป็นของ e SL นี่ เอาสี่ครั้งแล้วสองปีติดอ่ะเหมือนบ้านหลักของเขาเลยนะครับผม Over w a t c h w o r l d c u ครับก็จัดที่โปแลนด์ปีที่แล้วนะใช่ครับผมก็แปลว่าโปแลนด์เนี่ยมีซีนอีสปอร์ตในประเทศค่อนข้างใหญ่นะครับคือว่าบ้านของเอสเอผู้ลงทุนถึงกล้าที่จะไปจัดงานที่นั่นนะครับอาจจะไม่มีเพลเยอร์หรือทีมอีสปอร์ตแบบชัดเจน่โดดเนัแต่ว่าผู้คนในนั้นน่าจะเชียร์กันเยอะเหมือนอังกฤษแหละผพราะว่าน่าจะเป็นอีกเมืองหนึ่งเลย ที่เป็นแบบนั้นนะครับอ่าแล้วพูดถึงญี่ปุ่นกันบ้างซีนอ e ีสปอร์ตในญี่ปุ่นเป็นไงคือมันไม่ค่อยเมนสตรีทเชออ่าไหกว่าม่อยู่ในกระแสหลักเท่าไหร่เกมที่ญี่ปุ่นเล่นเพราะอะไรเราสึกว่าญี่ปุ่นเป็นเกมที่แบบจเจ้าแห่งคอนโซลเขาเป็นชาติผลิตเกม <c oughs> แต่เขาไม่ได้เป็นชาติเล่นเกมหลักๆว่างั้นเถอะอ,อาจจะเล่นแต่แบบเกมที่เขาเล่นอาจจะไม่ใช่แบบ e s <S พวกเราเออ จับ,จบลจอยจับอะไรไปอ๋อแบบมีคำกล่าวเลยใช่ไหมว่าเออถ้าเกมนี้เนี่ยเป็นอ e ีสปอร์ตแล้วใช้จอยแข่งนะญี่ปุ่นก็คงได้แชมป์ไปแล้วถ,ถ,ถ้าโอถ้าโดตาใช้จอยเล่นก็แชมป์โลกก็ญี่ปุ่นน่ะเอเอก็ประมาณนั้นนะครับผมคือโอเคซีนอ e ีสปอร์ตหรือซีนอาจจะมีใหญ่ด้วยในญี่ปุ่นแต่เขาไม่ค่อยจอยหรือว่าเรา,เอ,าอาจจะเกมเมนสตรีมเกมใหญ่ LL ดตาอะไรเงี้ยยังไม่เห็น มาพอ LL เริ่มมาแล้วโดตา้ญี่ปุ่นใช่โดตาอย่างแต่โอวัสมาแล้วโอก็เริ่มมาแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงจุดที่แบบอยู่สูงสุดผมว่าเกมเนี้ยญี่ปุ่นมาฟอร์ดไนท์เดี๋ยวเขามาแน่เกมฟอร์ดไนท์ญี่ปุ่นเขามาแน่อคอยดูเดี๋ยวคุณคอยดูเลยทีมญี่ปุ่นนะครับผมนี่ถ้าผมทายถูกนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมไปตั้งเพจเลยนะฮะกับตันลงทุนนะครับฟอร์ลงทุนลงทุนอ่ะนะครับ,นะรบก็ จบกันไปประมาณนี้นะสำหรับทางด้านของ e-sport และก็ประเทศต่างๆนะครับที่เกี่ยวโยงกันว่าประเทศที่เข้าฟุตบอลโลกพวกนี้มาเนี่ย<ช>นะครับ32ทีมตรงนี้เนี่ยมีประเทศไหนบ้างที่มี e-sport ที่แข็งแกร่งนะครับผมใช่ครับ,บคือมันอาจจะดูน้อยเพราะว่าแบบเราหยิบมาเฉพาะทีมที่เข้าบอลโลกในปีนี้เท่านั้นซึ่ง<ช>มันอาจจะมีหลายประเทศที่น่าสนใจมากขึ้นโอเคเรารุ้น E อีสปอรแล้วดูเรื่องเงินรางวัลกันบ้างใช่<า>คือถ้าพูดถึงรรเรื่องเงินรางวัลก็ต้องเปรียบเทียบกันอยู่แล้วแหละ e ี s <S สปอรที่พวกเราดูดูดชดๆกันอยู่เทียบกับกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกหนึ่งอย่างก็ว่าได้ครับผมอ่ะไปดูกันนะครับผมไพร์พูลทั้งหมดเป็นไงบ้างโอ้โหก็อย่างที่เห็นเลยครับ400ล้านกับ24ล้านในปีทีเอเครับผมอันนี้คือเงินของทีเอเเทียบกับปีนี้นะปีนี้บโลก ก็คือสี่ร้อยล้านนะฮะก็คือโอ้โหถนะ้าพูดถึงว่ายอดต่างๆก็ต้องบอกว่าห่างกันแหละนะไม่แปลกแต่ว่าถ้ามาเทียบแบบวัดหมัดต่อหมัดเนี่ยผมมองว่าสูสีโดตาเยอะกว่าอีกบางอย่างอ่าเพราะอะไรเพราะเรื่องของกำรางวาลโดตาแข็งแค่ห้าคนอะไรอย่างงี้อ่า<อ>ไม่ต้องแบ่งกันเยอะพอหาปุ๊บมันก็ได้ตกตกหนึ่งคนเยอะมากครับผมกับการโอ้โหฟุตบอลโลกทีมหนึ่งยี่สิบสามสิบใช่แล้วแน่นอนมันสี่ร้อยล้าน สาสอ2ทีมะอะได <ใน S 1> ้หมดมีแค่16ทีมอะไรอย่างนี้มันก็หานหารหารแบบตัวหานเยอะครับผมตัวเลขที่เยอะมันก็เลยอาจจะดูแบบเอ้ยมันก็ดูห่างจริงๆนะแต่พอมาดูจริงครับมาดูในเรื่องของวินเนอร์ดีกว่ะะอาอ่านะฮะเอ้ยอีก <ๆ S 1> อย่างที่จริงทีไอจัดแค่ต่อปีนะแต่ฟุตบอลโลกคือสี่ปีครั้ง4ปีครั้งดังนั้นถ้าคูณสี่เข้าไปก็ร้อยล้านอยู่นะก็พอได้อยู่พอได้ใช่อ่ะมาดูนะนี่คือตัวแรกของเงินรางวัลที่ที่หนึ่งจะได้ครับผมนะครับผมก็คือ เทารนันฟุตบอลโลกเนี่ยเป็น38ล้านในปีนี้นะสดวเทนัทนทีนก็คือประมาณเกือบ11ล้านเหรียญน,นะครับผมถ้าพูดถึงตัวแรกนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบอัตราส่วนแล้วก็น่าจะต้องบอกว่า t ีเนี่ยโดยต่อคนผมว่ามันพอๆกันไม่ได้ดูแตกต่างมากอาจจะเยอะกว่าบ้างนิดๆหน่อยแต่เทียบแล้วต่อคนพอกันเลยอืมอ่ะนะครับผม <c oughs> แล้วที่จริงเนี่ยถ้าลงไปในรายละเอียด ลึกกว่านี้นะครับผมผมอยากจะลึกกว่านี้นิดหนึง่งเพราะว่าผมไปหาข้อมูลมาไอ้สาล้านเนี่ยคืออะไรคือมันเป็นเงินที่ทางด้านของตัวฟี فا เนี่ยให้มาเป็นเงินตั้งต้นนะครับสาล้านแล้วก็มารวมกับเงินอื่นๆอย่างสปอนเซอร์ต่างๆที่เข้ามาอีกชจนถึง400ล้านตรงนี้ส่วนที่ไอ้เนี่ยปีล่าสุด2 0 1 7เนี่ยค่ะผมวาวให้มาเท่าไหร่รู้ไหมสิบเจ็ดหนึ่งจุดหก อ่ะวาวให้มา1.6ล้านเหรียญและไอ้เงินที่เหลือเนี่ยมันเป็นเงินที่พวกเราเนี่ยจ่ายเข้าไปใช่ซ,ซึ่งมันเป็นอะไรอ่ะหนึ่งใน4ี่เองอ่ะจ่ายเข้าไปในแ a t t ทิ p a น s ซึ่งวาวบอกว่าจะเอาไปเป็นเงินรางวัลให้กับงาน TI นะครับหน <ผม S 2> ึ่งในสี่ของ b a t t l e p a น s ที่เราจ่ายเข้าไปและอีกสส่วนหายไปไหนครับท่านผู้ชมนะฮะเราเลยครับตรงนี้ไ,ไ,ไปตั้งคำถามทำไมพูดเหมือนข่าวการเมืองเลยวะ อีกสามส่วนหายไปไหนไม่น่าถามใช่ไหมไม่น่าถามอะไรบ้างอะไรบ้างอ๋อก็ปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์อ่าเซิร์ฟเวอร์ดีๆแบบนี้จ้างพนักงานดูเรื่องของบั๊กทำแพทนะเออแพตฟอร์มเออดีทั้งนั้นนะครับผมจัดทัวร์ไงอ่าจัดทัวร์เงินรางวัลอ๋อต้องแบ่งครึ่งหนึ่งไปให้ทัวร์ด้วยไพภูโอ๋อสุดยอดนะครับผมอ่า นะฮะก็จบกันไปครับสำหรับรู้ๆไปเถอดสัปดาห์นี้นะฮะฟุตบอลโลกนะฮะอาจจะแบบว่าไม่ได้ใกล้ตัวท่านผู้ชมเท่าไหร่นะแต่ก็เป็นข้อมูลที่เราอยากให้ท่านผู้ชมรู้ๆไปเถอะนะครับผมสำหรับตรงนี้นะครับมีอะไรเสริมไหมคุณเล่นบอลไหมเล่นบอลหมายถึงเล่นกีฬากีฬาอ๋อโอเคพูดซะผมตกใจเลยนะฮะก็เล่นอยู่เล่นบ้างนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้เล่นมาเป็นปีแล้วนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะฮะพุงออกนะฮะก็จะจะให้แบบ พูดถึงเรื่องแบบเล่นฟุตบอลสมัยก่อนเลยก็คือถ้าคนที่แบบเตะบอลน่าจะแบบรู้จักฟิลกันก็คือประมาณว่าตอนเรียนอยู่คุณก็นัดแก๊งเพื่อนใช่ไหมไปเตะบ bon อลกันที่สนามยาเทียมสามสี่ทีมว่าไปเออสามสี่ทีมที่สนามยญาเทียมคุณเนี่ยอาจจะแก่สุดแล้วก็อาจจะไม่ไม่น่าอาจจะคุณอะแก่สุดอ่ะใช้คํานี้เลยสมมุติว่ามีสี่ทีมและถ้าทีมผมไปเตะเนี่ย ปกติทีมที่แพ้ก็จะออกก็วนๆไปใช่ป่ะเวลาบอกแฟนด้วยี๋ยวไปเตะบอลน,นะกับเพื่อนรวมแก๊งกันวันนี้เธอไปไหนก็ไปนะเออเราเนี่ยไปเตะเตะแมตช์เดียวและที่เหลือมานั่งหอบแดกอยู่ข้างสนามแล้วก็บอกให้น้องๆเนี่ยเตะวนกันไปสามทีมนะแล้วก็นั่งดูน้องมันเตะกันไปเออเ้ามอยเออนะฮะเป็นเหมือนการพบปะสังสรรค์มากกว่านะสุดท้ายแล้วเราก็กลับไปบอกแฟนว่าโหนี้เนื่อยโคตรเหนื่อยเลยเตะบอลมาเนี่ยนะฮะโหแล้ว แต่ดีนะยิงไปได้เรื่องหลายลูกโอ้โหเนีะขี้โมกันไปโอเคครับผมนะอ่ะจบกันไปแล้วนะครับ,รบแล้วก็ช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาจุกันในหลับสมองบวมของ l i ฟ e ฟูล y นะครับ,รบผม,ผมวันนี้จุใจได้นอนการทดลองเต็มเปี่ยมพักกันสักครู่เดียวครับ กลับสวัสดีทุกคนนะครับก็ไม่ต้องสงสัยนะครับผมผมจะดูสมโภม,สมผมไปทําการทดลองมานะครับก็อยู่กับช่วงสมองบวมออริจินอลคลาสสิกอีกเช่นเคยนะครับกับ10คําถามประจําสัปดาห์นี้เมื่อกี้กับตันไทยแลนด์พูดเรื่องว่าเงินหายไปไหนใช่ไหมทำให้ผมนึกถึงเรื่องบางอย่างเลยคืออย่างอ่ะอย่างของโดตาใช่ไหมก็คือไม่ว่าใครจะรวยไม่ว่านักกีฬาจะรวยแค่ไหนก็ตามแต่มีคนหนึ่งที่ชนะเสมอนะครับไม่ต้องคิดมากคุณน่าจะรู้คําตอบอยู่จะมีคนนึงฮะที่ชนะเสมอ แค่วันแรกของปีนี้นะเขาเปิดมาถึงเขาก็ได้ไปประมาณ6ล้านแล้วมั้งนะแค่วันแรกวันเดียวนะครับแล้วเร็วๆนี้นิทายอินิกคือมันจะมีการเลือกตั้งอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขากําลังจับตามองกันตอนนี้เออเลือกตั้งไอดลอลอันนั้นก็เหมือนกันฮนะไม่ว่าคุณจะเปไปแค่ไหนนะฮะก็จะมีคนหนึ่งที่ชนะเสมอครับคนเก็บเงินนั่นแหละนะอ้าโอเคมาดูการทดลองประจําสัปดาห์นี้กันนะครับก็คำถามแรกมาเลยนะครับ คำถามแรกยังคงถามเรื่องเอลอนดิสกันเหมือนเดิมนะครับรู้สึกว่าทุกคนจะสนใจเอโรนี่กันมากๆเลยนะฮะถามกันระดัสตาร์ที่แล้วลวะไปดูคําถามกันข้อแรกถามว่าเอล i นดิสทำงานอยู่แล้วฟินิกซ์มาพาเพื่อนเข้าซูเปอร์เนว่าต่ไข่แตกก่อนบับหมดเพื่อนจะตายไหมอ่ะอันนี้ผมบอกเลยว่าข้อนี้เป็นข้อที่ทําการทดลองอยากมากเราก่อนจะพูดถึงอะไรอ,อื่นเราไปดูวิดิทัศน์ก่อนแล้วกันเชนิญวดิทัศน์ครับ เดีย๋ยวเราเป็นไอโอเหมือนเดิมนะครับเพราะมันพิมพ์ง่ายนะอ่ะโอเคคุณดูคลิปคุณก็จะบอกว่าอ๋อสรุปแล้วเออนิสไม่ช่วยสินะแต่ว่าผมจะมารายงานการผลทดลองให้ฟังก็คือผมได้ไปเทสซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับก็คนพบว่ามันก็เป็นเหมือนในคลิปทุกอันแหละแต่คราวนี้ผมก็สงสัยว่าอ่ผมตีทันจริงๆหร,หรือตีไม่ทันคืออันนี้ผมผมพูดเลยนะว่า ผมลองเทสเทสหลายรอบแล้วก็ลองประกอบข้อมูลดูเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ตีไม่ทันระยะเวลาของบับที่เอลดิสอยคือเอลดิสอย2.5วินะครับแล้วซูปเปอร์นว่าคาถาฟ้าเนี่ยที่เลเวล1เนี่ยต้องตี7ครั้งหมายความว่าพอเอลดิสพอกปุ๊บ่ยโอโ้โหฟินิกเข้าทันทีแล้วคุณต้องตี7ครั้งภายใน2วินาทีเป็นเรื่องที่ยากมากและในปฏิบัติจริงนี่ยิ่งฟินิกในเกมจริงๆอะนะฟินิกกว่าจะได้คาถาฟ้าก็ต้องเลเวลท้ายๆแล้ว เตียมไปสิบทีโอโหผมว่าเป็นเรื่องที่ยากมากจริงๆผมเลยรู้สึกว่าเหมือนกับมันมีสเตตของมันว่าถ้าเข้าไปในไข่แล้วถ้ารอดออกมาก็คือรอดถ้าตายคือตายนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามแต่นะฮะอันนี้ก็มารายงานผลการทดลองนะครับซึ่งทดลองที่เราทดลองกันมาเนี่ยคิดว่ามันไม่น่าจะช่วยนะในเรื่องของบัฟเอออนดิสนะครับผมแต่ก็ถ้าใครไปเจอที่แบบว่าคนสามารถตีไข่10กว่าครั้งภายใน2วิให้ผมได้แล้วแบบเออมันยังช่วยได้ก็รายงานผลมาลวกันนะครับ โอเคไปดูข้อ2กันนะครับข้อ2อันนี้ถามว่าถ้าวินเทอร์เคิร์สใส่เทมพ่าซินที่มีบัฟรีเฟคชันโลอยู่อะแล้วเพื่อนโดนเคิร์สมาตีรีเฟคชันจะหายไหมนะไปดูวิดิทัศครับอันนี้นบ้านๆครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับก็แค่ว่า มีบัฟคุณโดนตีคุณก็ณนับตามธรรมดาเลยก็เกราะคุณหายนะฮะไม่ยากครับอันนี้ก็คําตอบคือหายนะครับถ้าโดนโจมตีตามปกตินะครับถัดมาครับข้อที่3ครับถามว่าถ้าในโคลโฟสใช้ริปเปอร์ใส่อัติเมตใส่มีโป้แล้วเพื่อนไปคิวมีโป้อีกตัวนึงใครจะได้คิวอธิบายก่อนว่าระบบของสกิลเคียวในโคลโฟสอัติเมตเนี่ยคือถ้าเราเลือกยูนิตตัวนั้นแล้วไม่ว่าใครจะมาทำดาเมจใช่ไหมสุดท้าย ในโคก็จะได้คิวใช่ไหมครับตามปกติแต่กับมีโป้เนี่ยจะแปลกๆหน่อยเป็นยังไงไปดูวิดิทัศครับอะดูชื่อคิวครับชื่อที่ได้คิวเป็นสกายรัดนะครับ เพราะว่าเคียวในคอฟสเลือกไปอีกหนึ่งตัวแต่สกายราตทารเก็ตไปหนึ่งตัวฉะนั้นผลของเคียวในคอฟอสก็ไม่สามารถที่จะแย่งคิวได้ตามระบบปกตินะครับฉะนั้นอันนี้ก็นะคือโอกาสที่จะเจอมีโป้เป็นเรื่องที่ยากอยู่แล้วละทุกวันนี้นะครับแถมเจอเนโคด้วยยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยแล้วมาคิวสติกันนะครับก็อาจจะมีประโยชน์บ้างแล้วนะข้อนี้ไปดูข้อที่4ครับข้อที่4ถามว่าถ้ามีโป้ตัว โครนตัวปลอมเนี่ยโดน Legion Commander Duel แล้วมีโป้เกิดชนะใครจะได้ดาเมจวิดีทัศน์ครับอันนี้ตัวจริงนะครับตัวจริงจะถือบิงค์นะเราดวลใส่ตัวตัวโครนนะครับ เป็นตัวเดียวนะฮะเป็นตัวไหนตัวนั้นนะครับผมมันมันเป็นเขาเรียกอ,อะไรเมค h นิกของอู w u k o n ม Command, ก u n g y King, a r k w เดร่าง .Clone แล้วก็มีโป้มันมันเป็นเหมือนกับ cloning hero ฉะนั้นหลายๆคนอาจจะเคยคิดว่าเฮ้ยถ้าดอลไปมันชนะมันได้หมดเลยหรือเปล่าหรือว่าตัวจริงได้อันนี้คือคําตอบนะครับตัวไหนตัวนั้นนะครับมันแยกกันเลยนะฮะมาต่อกันในข้อถัดไปครับข้อที่5ที่ส่งเข้ามานะครับอันนี้บอกเลยว่าทดลองยากมาก นะครับเราทำจริงได้แค่2เท่านั้นนะครับเขาถามว่า b s ัชรูบิกมอ i ฟิงฮุกใส่ตัวเดียวกันศัตรูที่โดน h ฮุกจะมาหาใครผมลองทำสามคนแล้วมันทำไม่ทันได้แค่2ตัวพร้อมๆกันออาไปดูคลิปแล้วเวทแอน e ซนะฮะลองลองสังเกตจากคลิปนะฮะ โอเคเราดูคลิปไปแล้วผมว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นช็อตไรแบบนี้จาก Dota w a t e r f ์ c ัมาแล้วนะครับคือคำตอบนั้นให้คำตอบก็คือคนที่ฮุกช้์ที่สุดศัตรูจะไปหาคนนั้นครับแต่ถามว่าทำไมเป็นแบบนั้นถ้าคุณเคยดูโดตาว a t t อร f ฟ c คมาก่อนคุณจะเห็นว่าเช่นสมมติปัชฮุกฮุกหนึ่งคนกำลังผ่านมาครึ่งระยะทางอยู่ดีแอโร่มาโผล่ตรงกลางแล้วก็โดนแอโร่ไปด้วยมันไม่ได้เหมือนกับทำให้ศัตรูวาร์ปเข้า <c oughs> ใจไหมมันทำให้ศัตรูเคลื่อนที่มาระหว่างนั้นฉะนั้น ระหว่างตรงนั้นน่ะคุณสามารถที่จะฮุกช็อตได้ฮุกตัดได้หรือว่าลิงก์ไปช่วยได้อะไรประมาณนี้นะครับนั่นคือคําตอบของข้อนี้นะครับส่วนข้อที่6ครับถามว่าถ้าไลฟ์ซิลเลอร์สิงอยู่ในตัวเพื่อนแล้วสเปกเตอร์กดอัลติเมทท้อนจะเกิดร่างแยกไหมเอาไปดูกันครับ อ่าเรียบร้อยนะฮะอันนี้ไลซิลเลอร์อินเฟสเข้า I.O. อนะฮะอารมณ์เหมือนกับดูหนังผีนะก็คือมันอาคาดแต่ถ้าเราซ่อนตัวอยู่มันก็อาคาดไม่ได้นะไม่ว่าไปก็เหมือนเกมผีเกม,เมอ,อื่นๆนะครับอ่าต้องบอกว่าระบบการทำงานของสกิลฮอนเนี่ยคือไม่ว่าศัตรูจะล่องหนนะครับอยู่ในสถานะที่โจมตีไม่ได้จะหายตัวไปจะไปอยู่อีกมิติแบบปัร k แบบ OD นะครับแต่วิญญาณก็จะเคลื่อนที่ตามไปเสมอ คือจะสื่อว่ากูอาฆาตแต่กูทำอะไรไม่ได้นะฮะให้กลัวไว้หน่อยนะครับประมาณนั้นนะฮะนี่คือคำตอบของข้อนี้ครับข้อถัดไป Legion Commander อีกแล้วนะครับถามว่าถ้า Legion Commander ออกคาถาฟ้าเซปเตอร์ผลออกคาถาฟ้าคือเผื่อคนไม่รู้นะเพราะคนไม่ค่อยออกกันถ้าสมมุติผมดูว่าใครจะมีแค่กันและกันเท่านั้นที่จะได้รับดาเมจเปรียบเสมือนของความรักของคู่รักนะครับที่มันทะเลาะกันมันก็ทะเลาะกันอยู่คู่นั่นแหละ นะไม่มีใครมาเสือกได้ว่างั้นนะครับคำถามอ่ะเล่าต่อว่าแล้วเกิดดูเอลใส่มัคกี้คิงในวู้งกองอมานลีเจนคอมมานเดอร์จะได้รับดาเมจหรือไม่คือโอเคเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะว่ารับดาเมจจากกันแล้วกันแล้วคราวนี้ไอ้พวกตัวเสือกทั้งหลายเนี่ยรอบวงเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้ไหมไปดูกันครับ สังเกตเลขดาเมจน,นะครับอ่ะโอเคครับถ้าคุณดูคลิปตอนแรกคุณจะเห็นว่าดาเมจของมัง y ีคิงอยู่ประมาณ80กว่ากว่าก่อนที่จะมีผลของจิงกูมาสตอรี่มาช่วยคราวนี้เนี่ยรอบๆอบตัวทุกๆตัวในวงมันก็ตีเท่ากันแต่พอคาทาฟ้ามาปุ๊บคือใน ม่คณิตของคาถาฟ้าบอกว่าไม่โดนดาเมจเลยถูกต้องไหมแต่เลขในเกมมันขึ้นนะมันขึ้นหนึ่งผมไม่รู้เหมือนกันถ้าสมมติ l อเลือดเหลือหนึ่งเราจะตายเพราะไอ้พวกเขานอกวงหรือเปล่านะผมว่ามันเป็น,เ,ปน,เ,ปนเรื่องยากที่จะเกิดขึ้นนะฮะแต่มันก็อาจจะเป็นไปได้อยู่เหมือนกันเหมือนกับสมัยก่อนอ่ะเคยได้ยินไหมคือแบบบางคนจะบอกว่าเฮ้ยอมิไนต์แอนติเมทเนี่ยทำให้อะไรนะเราเป็นอมตะแต่จริงๆแล้วมันแค่บวกเกราะแบบสูงสุดเฉยๆอะไรประมาณนี้นะครับโอเคข้อถัดไปนะครับ ถามมาแบบง่ายมากข้อนี้ผมว่าใครๆก็ทำได้อาร์ควาเดนออกไงลไอตออกแมนตาสไตยแล้วจะได้ย่างแรกกี่ล่างเอาไปดูคลิปครับเหมือนมาบวกเลขอะ่ะข้อเนี้อ่ะเรียบร้อยครับคำตอบออกมาแล้วฮะล่างจากแมนตา4ร่ล่างจากตัวจริง2นะครับ อันนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมคือหลายๆคนอาจจะเคยเล่น Dota โหมด waterfuck มาก่อนก็คือขีด wtf อะถ้าสมัยก่อนคุณเล่น Dota ขีด wtf ใช่ไหมแล้วคุณเล่นแบบเทอร์เร็บเลอะไรเงี้ยแล้วคุณก็สแปมร่างปลอมออกมามันจะมีร่างปลอมไม่หมดไม่สิ้นใช่ไหมแต่เคสแมนต้ามันต่างกันคือแมนต้าต่อให้มันรีเฟซนะครับมันก็แค่ทําลายร่างเก่าทิ้งแล้วสร้างร่างใหม่ฉะนั้นนี่คือ capacity สูงสุดท,ท,ที่ร่างปลอมจะสร้างได้ของ a r ร์ a วาเดนะฮะในการซื้อแมนต้าสายนะครับ โอเคข้อถัดไปข้อนี้เป็นข้อหลักๆของเอพิโซดนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้ความรู้เกี่ยวกับโดต้าของคุณเปลี่ยนไปนะครับมาคำถามมาครับคำถามโคตรยาวมากครับฟังดีๆนะฮะถ้าไลฟ์ซีลเลอร์กดอินเฟสใส่คลิปตัวเองแล้วควบคุมให้เดินไปใกล้ป้อมฝ่ายตรงข้ามที่กำลังมีแบ็ k ดอร์โปรเทคชั่นวงเล็บคลิปฝั่งเรายังมาไม่ถึงจะสามารถสลายผล ของ back door protection ได้หรือไม่ไปดูคลิปวิดีโอก,ก่อนครับเราจะทำการทดลองกับป้อมสองนะครับเพราะว่าป้อม1มันไม่มี back door protection นะครับตอนแรกก็มีนะครับแต่พอเดินมาถึงครับ แต่พอเดินมาถึงครับปรากฏว่ามันสลายได้ครับอที่เขาส่งเข้ามามันสลายได้ครับทําไมสลายได้ผมดูแล้วผมก็ยังงง,ง,งตอนแรกโอเควิธีที่จะปลด backdoor protection นะครับคือเอาครีปเลนของเราเนี่ยไปอยู่ในระยะป้อมวงเล็บว่าต้องเป็นครีปที่ไม่ได้ถูกควบคุมโดยผู้เล่นอันนี้คือในวิกิบอกมาแบบนี้นะผมก็เลยคาดเดาว่าน่าจะนับแค่บางกรณีที่จะทําได้เหมือน l i f e d e l e r นะครับ เมื่อ backdoor protection ถูกปลดระบบโง่ๆนี้จะต้องรอ15วินาทีในการทำงานใหม่ครั้งหนึ่งซึ่งจังหวะนี้เราสามารถทำลายป้อมได้ครับอะคราวนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งนี้กันครับสิ่งที่คนเล่นโดตาอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันว่ามันเป็นอะไรแบบนี้นะคือใช้แค่ความรู้สึกมาตลอดนะครับนี่คือเสริมเรื่อง backdoor protection นะครับผมจะอธิบายว่าไอ้สีฟ้าเนี่ยพวกนี้มันคืออะไรนะครับสีฟ้าคือโซนการทำงานของ backdoor protection ในเกมนี้นะครับซึ่ง ระบบนี้เป็นประบบที่ประเสริฐมากนะครับมีเทคโนโลยีเอนสูงส่งของโลกโดรต้านะครับ c r d o o r p r o t e ท t i o n ที่เทียสอเนี่ยป้อม2นะครับทั้งฝั่งใดและเลดี a ยนนะครับจะมีระบบเป็นตัวของมันเองแยกกันในแต่ละป้อมถ้าหนึ่งหายอันนึงจะไม่หายตามแต่ไอวงใหญ่ๆเนี่ยคือต้้นตต่ป้อม3ไปจนถึงเอนเชียครับใช้ Area รียป้องกันเดียวกันหมายความว่าถ้ามันหายก็คือหายหมดจงจําไว้นะฮะถ้าใครที่ชอบ แบดบ้านใครชอบตุ๋ยบ้านนะฮะให้ดูโซนบาเรียพวกนี้ไว้นะครับอย่างของสมุติโซนป้อมสามเนี้ยถ้าคีบเข้าระยะปุ๊บนั่นคือแบ็กดอหายหมดเลยเป็นระบบการป้องกันบ้านที่ดูโลจิกสมสุดยอดมากเลยนะใครมันสร้างวะถามจริงคือป้อมสองดูฉลาดอะไรเงี้ยนั้นป้อมสามมันดูโง่ไปเลยนะครับนั่นั่นก็คือแบ็กดอโรลิชชั่นของเกมนี้นะครับข้อสุดท้ายครับเป็นข้อที่ส่งมาน่าจะดูทัวนาเมนต์กันมาก็คือ e s ร์เซาเบิร์นิงแฮม ซึ่งตอนนั้นพวกเราก็สงสัยเหมือนกันว่ามันมันเป็นยังไงถามว่าเพิร์กสามารถล้างบัฟของไอออนดิสได้ไหมไปดูคลิปครับอ่ะ อัพทเมีของชา a d o w เดมอนเป็นเพิร์กอย่างหนึ่งนะครับเมื่อกี้ก็เราก็ได้ทดสอบไปแล้วว่าเออมันล้างได้นะฮะก็ถ้าเราจำกันได้อันนี้เป็นช็อตช็อตหนึ่งในทัวร์นาเมนต์เอเอเ r ลเวอร์มิงแฮมคือเป็นช็อตที่เลอร์แชกแอนเดสพอกขึ้นมาแล้วตายอย่างรวดเร็วเพราะชา a d o w เดมอนปลดเพิร์กแคราวนี้เพิร์กในโลกนี้มันมีหลายอย่างครับมาไปดูกันอีกว่าเพิร์กอื่นๆละ่ะเป็นยังไง ผมว่าหลายหลายคนเคยคิดนะครับว่าเออนดิสเป็นไอเทมที่ยอดเยี่ยมนะฮะแต่หลังจากดูคลิปนี้เราอาจจะต้องคิดใหม่นะครับว่ามันเป็นแค่บัฟกระจกกระจกนะฮะถ้าเราว่ากาันตามตรงคือบัฟของเอลอนดิสเนี่ยไอคอมโบบอ์เกอร์บัฟเนี่ยมันเป็นบัฟที่ล้างได้โดยเบสิคดิสเปลธรรมดานะครับสามารถล้างได้โดยเปิร์กต่างๆภายในเกมนะครับฉะนั้นการซื้อออนดิสต้องระวังนะฮะในการเจอกับฮีโรพวกประเภทนี้นะครับและนั่นก็จบไปแล้วครับสำหรับ10คำถามประจําสัปดาห์นี้นะครับส่วนช่วงของ l a บสมองบวม ที่กัปตันไทยแลนด์เปลี่ยนชื่ออีกแล้วนะฮะก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่ส่งคําถามเข้ามานะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรอย่าลืมส่งคําถามมาเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับที่ลิงก์ที่บอดแปะเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปหาคําตอบมาให้คุณนะครับไม่ว่าจะผลการทดลองจะเฟลหรือไม่เฟลก็ตามนะฮะโอเคพักกันสักครู่ครับแล้วนะเดี๋ยวไปพบกับพิธีกรดําเนินรายการของเราอีกเช่นเคยครับ อ่าเอาเลยครับผมก็กลับมาอยู่กับพวกเราเหมือนเดิมนะฮะในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับตรงนี้คือเมื่อสักครู่เราก็ได้ดูกันไปแล้วนะครับกับแหบสมองบวมของไรฟูลี่นะฮะก็มีช่วงการทดลองต่างๆมากมายอาทิตย์นี้เป็นแหลบอาทิตย์หน้าเป็นอะไรครับไม่รู้เดยวผมนึกอะไรออกผมก็พูดอย่างนั้นแหละนะครับก็อาทิตย์นี้เนี่ยก็มีการทดลองมากมายนะฮะแล้วก็น่าสนใจเยอะๆด้วยครับมีอะไรบ้างที่คุณชอบผมชอบชอบป้อมชอบป้อมป้อมชอบป้อมโดตตา โพดแบ็กดอล์โพดทชั้นของป้อมโอเคนะครับก็ต้องขยายความให้มันเข้าใจชัดผมว่าคำว่าป้อมก็คนก็ดู้เข้าใจเราพูดถึงโดต้าอยู่ใช่ครับเกมโอกว่าต้องมีป้อมวัตถุที่เรียกว่าป้อมนะครับไปป้องกันอ่าทําไมคุณถึงชอบข้อนั้นไม่ผมมันไม่ได้ชอบตัวคําตอบหรืออะไรแต่แบบผมชอบโลจิกโดต้ามากเลยอ๋อป้อมสองครับป้อมสองมี ก็คือการแยกกันแยกกันเออป้อมสาวแกนเชียนปุ๊บมันรับไปดันเดียวใช่เลยก็ทําให้มันขึ้นบ้านง่ายไงต้องมีแรทเข้ามาก็คือแบบดันคลีปขึ้นซ้ายแล้วก็ไปดันป้อมขวาอะไรอย่างนี้คือตามโลจิกคนทัองไปหนึ่งสองสามฐานใหญ่ฐานใหญ่ต้องดีที่สุดทําไมมันมีหนอนบ่อนไส้แล้วระบบฐานใหญ่ดันดันแย่หรือไม่ก็แยกกัดป้อมสองอีกาเวลาเป็นรัฐบาลเนี่ยเอ้ย คือผมพูดถึงแบบว่าในหนังเลย government เออ g o v e r n m นะครับผมก็คือแบบมันจะมีการแบบกงกินของพวกแบบตัวใหญ่ๆเป็นอยู่เยอะกอคาว่า <laughs> มันก็เลยสร้างออกมาได้ไม่ดีพอนะฮมั้งนะครับนะฮนะฆ่าตายผมด้วยนะฮะเออชร้างมันเถอะส่วนข้อที่ผมชอบเนีย่ยไอ,อข้อนี้เลยขอบคุณล่ะขอบคุณนะฮะดูเอลของทางด้าน LC กนะับ Mipo คือผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่ามันจะได้ดาเมดแค่ตัวที่มีโป้ที่ตบชนะทางด้นของ l อซีคำถามคือดูเอลมีโป้ทำไมก็ฆ่าไงก็ฆ่าไงปกติมันไม่มันโดนมันสี่ลุ้มหนึ่งไงอ๋อไม่ก็อาจจะแบบเจอมีโป้ตัวเดียวอยู่ในป่ากำลังฟาร์มอยู่แล้วอีกตัวก็ฟาร์มป่าน้นป่านก็พุ่มาก็ก็อยู่ที่คนคุมอะนะฮะแต่เราดูเอลฆ่าหนึ่งตัวไปก่อนมันก็ตายหมดแล้วมผมชอบข้อนี้แหละนะครับผม ก็ประมาณนี้ข้อคุณสู้ป้อมของผมไม่ได้หรอเออช่างมันเถอะนะครับผมโอเคครับผมก็จบแป๊ะสำหรับสัปดาห์นี้ครับผมสิบคำถามกับรู้ไปเถอะทางด้านฟุตบอลโลกและอีสปอร์ตในหลายประเทศครับครับผมแล้วก็แลบสมองวมต่างๆนะะก็อย่าลืมนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบรายการนี้นะฮะและมีคำถามที่คุณต้อง การที่จะรู้คําตอบหรืองสงสัยใช่รวมถึงอยากรู้เรื่องอะไรที่เราอยากให้เรามานําเสนอส่งกันมาได้ครับมีลิงก์แปดอยู่ในทางด้านตัวของแชทรวมถึงโปรโมทแล้วก็เรามีย้อนหลังสามารถดูได้ทางหน้านตัวของ Facebook แล้วก็ทางด้านตัวของ Youtube เลยครับผมครับผมทางหน้าตัวของ f แฟนเพจเ e ี r ม a คสเตอร์ครับ อ่ะนะก่อนจากกันก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับผมท่านต่างๆนะฮะใช่เจ้าแรกก็อย่างที่เห็นครับอยู่ตรงหน้าเรานี่เลยทางหน้า LG Ultra Wide Curve Monitor 21.9ต่อนิ้วครับผมแล้วก็ G G k r y s t o l นะครับผมทางด้าน Logitech G แล้วก็188 eSports นะครับก็ฟุตบอลโลกนะฮะใกล้จะมาถึงแล้วก็อย่าลืมนะเชียร์บอลให้สนุกสดาษนะครับแล้วก็จะมีรายการแข่งอื่นอีกมากมาย นะครับก็จะเป็นทางด้านของ Open Qualify ที่กา<ช>ะถ่ายทอดสดกันวันที่14เหมือนกันเลยใช่แล้วก็เออคาน์เตอร์เริ่มแข่งเหมือนกันเสาร์วันศุกร์นี้15อ่าใช่แล้วทางด้านเคาน์เตอรแ์แล้วก็คืนนี้เรามี e3 ครับการถ่ายทอดสดนะฮะ <c oughs> บรรยากาศงาน e3 นะครับผมคือเช็คกับบรรยากาศงาน e3 ไหมมันเป็นแถบขออ่าวอีแต่ว่าเรามีแบบรวมกับทางด้านตัวของ My ล์ไลคอ n เราไปจอยเขาเป็นทางด้านตัวของแบบไปรวมตัวกันนั่งดู เพจคอนเฟล็กซ์ของอีเล็กชันน่ะนะฮะเ็ชันนั่งคุยพบปะเพื่อนฝูงคุยกันว่าเอ้ยคุณเกมนี้สนุกว่าเอ้ยน่าสนใจครับผมคุณเล่นเกมนี้ไหมเราซื้อแล้วตั้งตีเปล่าอะไรอย่างนี้แบบนั้นใครที่สนใจก็สามารถดูไลฟ์ผ่านทางทางด้านตัวของทวิตเราได้เลยแล้วก็ลงถึงทางหน้าตัว u ูท b e อะไรมาไลฟ์คอนหรือว่าใครอยากไปเนี่ยไปยังทันนะนับแลบนับแลบครับผมมีค่าเข้าบัตรนิดหน่อยแต่ว่าบอกเลยว่ามันมีของของรางวัลนี่คือ คุ้มข้าวบาทอ่ะคืนไปก็ได้แล้วใช่ครับอ่ะนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตารางการถ่ายทอดสดต่างๆของ The d r e a m c a s t e r ก็จะมี Open Qualify นครับทางด้านของตัว c ซ o o ีโอ o ซ e จ l โอ o บลโลฮอ่าแล้วก็ E3 E3 นะฮะ E3 คืนนี้ห้าทุ่มใช่ครับผมมีคนอยากให้เราสปอย Open q u a l i f i านะครับผม Open Qualify ฮะก็จะประมาณว่านะครับผม ก็นั่งหลับกันนประมาณนั้นช่างมันนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันวันที่14นะ Open Qualifier TI The r c a n g e r ถ่ายทอดสดในช่องทวิตนี้แหละครับผมวันนี้ลากันไปก่อนครับท่านผู้ชมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ